ในแอปอื่นที่ใกล้เคียงกันลักษณะคล้ายกันเลยค่ะ Google Slide นะคะสไลด์ก็จะเป็น PowerPoint เนาะ PowerPoint ก็ไม่ได้ยากนะคะเราเคยทำมาแล้วโอเคเหมือนกันเลยค่ะมีทีมให้จะเอาไหมหรือไม่เอานะคะเราสามารถเลือกได้เลยซึ่งในตัวที่เป็น PowerPoint ธรรมดาก็มีนะคะแต่ว่ายังน้อยกว่าที่เป็นในลักษณะที่เป็น Google Doc ตัวนี้นะคะลองดูสักหนึ่งตัวเนาะปุ๊บก็จะมีธีมตัวนี้เราไม่ใช้แล้วก็ออกคลิกเหมือนกันนะคะตัวอย่างการใช้งานขอโทษนะคะGoogle Slide ปรับแต่งอักษรได้ขนาดนะคะได้เหมือนกันตัวอักษรช่องข้อความพวกนี้ได้ทั้งหมดนะคะเปลี่ยนสีได้แทรกรูปภาพได้จัดเรียงได้นะคะรูปแบบเราสามารถ Active เพื่อดูงานสไลด์ที่เราทำได้ทันทีนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือแชร์ข้อมูลในลักษณะเดียวกันให้กับผู้เรียนหรือว่าเพื่อนที่ทำงานด้วยกันหรือว่าคนที่ร่วมกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราแอสไซน์งานให้กับเด็กนะคะจะเห็นได้ว่าสไลด์นี้ฉันทำสไลด์นี้เธอทำแล้วก็เป็นการรวบรวมความคิดที่ดีแล้วก็หลังจากที่แชร์เสร็จจะรู้เลยว่าใครเป็นคนทำแล้วทำร่วมกันได้ยังไงนะคะเหมาะสำหรับการเรียนรู้แบบ collaborative เป็นอย่างมากนะคะก็คือการร่วมกันเรียนรู้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในสมัยนี้เราแบ่งภารกิจให้กับเด็กเป็นข้อๆเด็กแบ่งข้อเพื่อที่จะไปทำงานแต่เด็กไม่สามารถที่จะบอกว่าข้อที่หนึ่งทำงานร่วมกันได้อย่างไรนะคะเพราะว่าในการที่แบ่งไปแต่ละข้อนี้เขาเรียกว่า cooperation ก็คือการแบ่งส่วนในการเรียนรู้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้โดยร่วมมือกันเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันพวกนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีข้อที่หนึ่งแต่ทำด้วยกันเป็นการสรุปความรู้ร่วมกันนะคะโดยที่หลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือมาจากการแชร์เพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะคะถ้าเราไม่บันทึกเห็นไหมคะถ้าเราไปกดแชร์ปุ๊บมันจะถามทันทีว่าจะให้ชื่อว่าอะไรนะคะดีมากแล้วก็บันทึกปุ๊บแล้วก็ไปที่เดิมขั้นสูงนะคะไปเปลี่ยนสิทธิ์หน่อยนึงเปิดเป็นสาธารณะให้กับทุกคนที่มีลิงก์สามารถแก้ไขได้นะคะลองดูสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยบันทึกนะคะเสร็จสิ้นจากนั้นก็แชร์ลองดูอีกรอบนึงคัดลอกอันนี้ก็ส่งให้เพื่อนลองส่งมาที่นี่ดูนะคะปั๊บเราลองสไลด์งานดูลองเปิดไปที่สไลด์นี้ก็จะเป็นสไลด์ที่แชร์แหละพอเป็นสไลด์ที่แชร์ก็จะเหมือนกันแล้วค่ะก็จะเป็นชื่อของเราละที่จะขึ้นมาเห็นไหมคะจะเป็นเจ้าของก็จะเป็นชาลุนิที่เป็นคนทำนะคะขึ้นมาทันทีอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าอาจารย์ท่านไหนหรือว่านักศึกษาที่ต้องการทำงานร่วมกันกับเพื่อนสามารถเอาตรงนี้ค่ะไปทำงานแล้วก็แชร์ทรัพยากรร่วมกันใช้งานร่วมกันได้นะคะแล้วที่สำคัญยังเห็นได้ด้วยว่าเขาทำงานกับเราจริงๆตรงนี้สำคัญมากค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างอีกตัวนึงนะคะที่อยากจะนำเสนอก็คือตัวที่เป็นชีตนะคะไม่แตกต่างเลยจากตัวที่เป็น Google ตัวนี้เป็น Google เนาะที่ไม่แตกต่างเลยจากตัวที่เป็น Excel นะคะบวกมาปุ๊บเป็นหน้า Excel เหมือนกันเลยค่ะมีการคำนวณได้เหมือนกันมีทุกอย่างมีส่วนเสริมในส่วนเสริมนี่ดีเลยนะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าตัวส่วนเสริมเราต้องไปดาวน์โหลดมาเพิ่มดาวน์โหลดจากตัวที่เป็นแอปพลิเคชันนะคะในตัวนี้วิทยากรได้ไป เพิ่มก็คือตัวที่เป็นแชทบอทเป็นโฟบูโรตัวนี้คือตัวที่เป็นจัดการข้อสอบนะคะโดยใช้ Google Sheet นี่แหละค่ะเป็นคนทำ
แล้วก็ Google Analytics สำหรับคนที่ต้องการจะดูการวิเคราะห์พวกนี้นะคะหรือจะมีแอปอื่นๆส่วนเสริมอื่นๆนะคะเราเข้าไปในส่วนเสริมปุ๊บเราอยากได้อะไรที่เกี่ยวข้องเราก็เสิร์ฟสามารถดูได้นะคะเช่น calculation ตัวนี้ไม่มีเป็นต้นนะคะในนี้แล้วก็สามารถแชร์ได้เหมือนกันนะคะถ้าไม่แชร์ก็จะขึ้นเหมือนกันชีต01โอเคเสร็จสิ้นเนาะก็เข้าไปแชร์ขั้นสูงเป็นเปลี่ยนใช่ไหมคะเน้นที่แชร์เนาะวันนี้แสดงข้อมูลได้บันทึกเสร็จสิ้นเนาะเสร็จปุ๊บก็กดที่แชร์คัดลอกลิงก์เสร็จสิ้นทั้งหมดนี้เหมือนกันเลยค่ะสามารถเอาไปใช้งานได้อยากให้ทุกคนลองใช้งานตรงนี้ดูนะคะซึ่งไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายสำหรับคนที่เข้ามาศึกษาในครั้งนี้นะคะแล้วหลังจากนี้ก็จะมีวิดีโอสรุปที่เกี่ยวข้องกับ Google Doc ให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะเชิญรับชมค่ะ